เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราก็มาอัปเดตตู้กาชาตู้ล่าสุดดีกว่าเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะมีตู้แบบนี้ออกมานะครับผมก็จริงออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมก็มาอาจจะแบบไม่ขอแบบลงดีเทลรายละเอียดตัวละครเยอะแล้วกันนะแต่ก็มันเป็นคอนเทนต์ประจำช่องเราอยู่แล้วเนาะในการที่เราจะมาวิเคราะห์ตู้กาชาอะไรใหม่แล้วก็จะพูดไปในมุมมองของเราว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับส่วนสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวของเพื่อนๆแหละว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับผมโอเคมานะครับก็เป็นตู้เกิร์ลพาวเวอร์นะครับสามารถที่จะทุกมันเตียจาก30ดราก้อนสโตนนะครับผมไม่มั่นใจว่า3อาร์มออรี่นี่หมายถึงเรากดแค่3รอบมันก็จะ30ดราก้อนสโตนไปจนจบเลยนะครับถามว่ามันคุ้มไหมถ้ามองในแง่ของตู้นะมันก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสียแค่30เม็ด90เม็ดเราก็ไปลุ้นเลยถ้าผมจำไม่ผิดตู้เนี้ยน่าจะผมก็ไม่ค่อยได้ไม่มั่นใจว่าตู้เนี้ยมันแฝงเขาเรียกว่านะ LR มาหลังตู้หรือเปล่านะครับผมสำหรับตู้ของสาวสุดน่ารักพวกนี้นะครับผมเนาะแต่ปกติถ้าตู้มันมาทรงนี้ครับมันจะแอบแฝงตัว LR มาอยู่หลังตู้นะครับผมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวคือแบบถ้าเห็นสภาพตัวแล้วคงไม่อยากกดแล้วถูกไหมคือมันมีแต่ตัวละครผู้หญิงนะครับผู้หญิงเลยอ่ะใช่ก็ว่าผู้หญิงเลยนะครับผมนี่ต้องบอกแบบนี้เลยเนี่ยแต่ก็มั่นใจว่ามันมี LR ไหมนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาคิดซะว่ามันเป็นตู้ผู้หญิงรวมแล้วกันนะครับก็เป็นคอลเลคชันสำหรับคนที่อยากจะสะสมตู้อยากสะสมตัวละครผู้หญิงในตู้นะครับคุณก็สามารถที่จะละลายซับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่กับตู้นี้ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ตัวนะครับผมที่ปรากฏอยู่ในหน้านี้นะครับพูดตามตรงจากใจนะครับไม่ได้ใช้สักตัวครับผมพูดจริงนะผมไม่ได้ใช้สักตัวเลยนะเว้ยนอกจากมีกิจกรรมที่เป็นบ๊อบบี้เกิร์ลแบบดรอปแค่นั้นก็ไม่ได้ใช้เลยผมไม่เคยหยิบมาใช้เลยแล้วก็ที่มันใช้ก็มีแค่ Extreme กับ Super Battle Road ที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวละครผู้หญิงนะแต่ถามว่าเราจำเป็นไม่ต้องกดขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นต้องกดเลยครับอย่างที่บอกคือคุณไม่ได้แบบเป็นผู้สะสมตัวละครผู้หญิงแถมตัวละครผู้หญิงในดราก้อนบอลเนี่ยแม่งก็มีดูสภาพแต่ละคนผมว่ามีแค่สวยสุดก็น่าจะเป็นหมายเลข18ตัวเดียวแล้วที่ผมคิดว่าสวยสุดแล้วคนอื่นแม่งอะไรกันวันนี้นะนะผมสำหรับผมก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยตัวนี้นอกจากคุณจะเป็นประเภทที่ชอบสะสมตัวละครผู้หญิงน่าคุณถึงกดนอกนั้นผมไม่เห็นด้วยทุกประการทั้งปวงเลยถึงแม้ว่าดราก้อนสโตนที่ตรงเนี้ยมันจะลดใช่ไหม30ครั้งในการกด3รอบอ่ะก็คือคุณจะเสียแค่90คุณก็จะได้ลุ้นตัวละครเลยจะกดได้ถึง3มันติเลยมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับกับสิ่งที่คุณจะต้องเอาไปลงถ้าคุณจะกดตู้นี้นะคุณผมเชียร์กดโกคูแม่งซะยังดีกว่าอีกนะครับเพราะอย่างน้อยโกคูเนี้ยคุณยังได้ลุ้นเจฟีดยังได้ลุ้นโกคูกับโกฮังแม่งคือคุณยอมเสีย100อ่ะกลับไปกดไปอีก90อ่ะคุณมากดตรงนี้ดีกว่าแม่งยังจะคุ้มกว่าอีกนะครับในมองของหลังตู้ที่มันอยู่คือบางตัวมันยังได้ใช้งานนะครับแต่ตู้เนี้ยอันนี้บอกตรงๆคือไม่ได้ใช้งานเลยนะครับพูดตรงๆคือไม่ได้หยิบมาใช้เลยแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีที่ไหนที่ใช้นะครับแต่ละตัวนี่คือแบบลาก่อนเป็นคำว่าลาก่อนเลยนะครับแต่ละตัวคือแบบโอ้โหอะไรวะนี่นะก็คงคิดว่าคงไม่มีใครแม่งกดหรอกนะคงไม่มีใครบ้าที่กดนะถึงแม้มันจะ30นะครับคือโคตรเปลืองอะถ้าเทียบนี้อาจจะไม่ดีนะเพราะโกงก็ไม่อยากได้ตัวนี้ไงเทียบกับปู่ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเทียบกับปู่ดีกว่านะครับถ้าคุณไม่จะกดตู้นี้จริงอะผมว่าคุณเอาเพจมันมากดก็เปิดปู่ดีกว่าปู่แม่งสำคัญวีกนะถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนหน้าใหม่คุณยังหาที่ฟาร์มปู่ไม่ได้นะครับผมยังเล่นมาน้อยปู่คุณไม่พอผมว่าคุณเอาเซตที่คุณจะเปิด30เม็ดตัวเนี้ยแม่งเปิดปู่คุ้มกว่านะครับอย่างน้อยคุณก็ได้ทำให้ตายแล้วทำให้ตายมันส่งผลต่อการที่คุณจะไปเล่นอีเวนต์ต่างๆที่มันยากๆทำให้คุณผ่านด่านนั้นได้อย่างง่ายดายนะครับโหเที่ยวซะแบบว่าโอ้โหไอ้เนี่ยยังโกรธผมนะแฟนคลับหมายเลข18แฟนคลับของตัวอะไรวะเนี่ยยังไม่รู้ชื่อเลยเนี่ยตัวเนี้ยมัมบ้าเหรอเนี่ยแล้วก็ทีไรนะครับจะโกรธผมด้วยไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะเปิดนี่เปิดปู่คุ้มกว่าเอาปู่ไปอัพหรือทำให้ตายให้ตัวละครหลักของคุณคุ้มซะกว่าอีกนะครับผมสำหรับผมนะต้องบอกว่าย้ำเป็นข้อที่ส่วนตัวนะว่าสำหรับผมคือตู้นี้ถึงแม้จะเสียเพชรทั้งหมด3บัณฑิตเนี่ย
90ครั้งผมก็มองว่าแม่งไม่น่าเปิดด้วยการทั้งปวงเลยข้ามได้คือข้ามเราเก็บไปเปิดเดือนหน้ามันจะมี crossover นะดราก้อนบอลฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่อันนั้นน่ะของจริงแล้วตามด้วยโกคู GP นะฮะอันนั้นคือของจริงนะครับอย่ากดเลยเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงผมคิดว่าคงไม่มีใครบ้าที่ไปกดนะครับสำหรับตู้นี้เนาะก็ประมาณนี้ละกันทำมาเพื่อให้เพื่อนๆได้วิเคราะห์กันนะครับอาจจะแบบบางคนไม่คันไม้คันมือไงแบบตู้ที่แบบดีๆมันน่าจะมาอีกนานเลยครับลูกพี่ผมอยากกดเหลือเกินโอ้เว็บผมมี200 300ผมอยากกดเหลือเกินกดดีไหมโอ้โหบ้าเอ้ยมีตัวละครผู้หญิงแทบไม่ได้ใช้ตัวเลยไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะครับผมประมาณนี้ก็เป็นไอเดียกับเพื่อนและการสุดท้ายนะครับเพชรมันอยู่ในมือของเพื่อนเพื่อนๆก็พิจารณาเองกันว่าควรจะเปิดหรือไม่เปิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม